ณ2ชั่วโมงนี้ก็มาทำงานที่ไอคอนสยามจะบอกว่ามาเป็นครั้งที่แบบครั้งที่3เองมั้งตอนนี้เป็นเวลา 6:45 นะคะเขานัด 7:00 นเดี๋ยวลองเดินไปดูว่าประตูเปิดหรือยังยังไม่มีใครถึงเลยนะทุกคนปกติจะมาเดินแบบว่าเซ็นทรัลเวิลด์สยามอะไรอย่างนี้นะคะก็นานๆทีจะมาไอคอนสยามไกลบ้านเหมือนกันเนาะคือปกติเวลามาเดินแบบเนี่ยเขาจะนัดเช้าๆก่อนห้างเปิดมาซ้อมก่อนเพื่อจะได้แบบซ้อมได้อย่างสะดวกขึ้นไม่แบบไม่มีเวลามีคนเข้ามาในห้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะซ้อมกันก่อนที่ห้างจะเปิดนะคะปกติเราจะรอกันแถวๆนี้ก่อนนะจ๊ะตอนนี้เราซ้อมเสร็จนะคะทุกคนเรากำลังจะไปที่ห้องแต่งตัวกันก็จะมีเวลากินข้าวช้อปปิ้งก็จะเป็นตอนนี้แหละเนาะอ่ะแนะนำหน่อยพี่สานะสวัสดีค่ะไอ้สานะหน้ามืดหรอไปดูห้องกันนะจ๊ะอันนี้ไม่เกี่ยวกล้องค่ะกล้องตอนนี้เรากำลังมาฟิตติ้งชุดกันนะคนมันก็ก่อนเริ่มโชว์เนี่ยก็จะมีแบบฟิตติ้งชุดแบบนี้มันดูไม่ยืดหยุ่นจ้ะก็จะมีพี่ๆมาช่วยกี่โมงทั้งวันเลยแพ้ซีเรียสซีเรียสนี่นะคะเมื่อกี้ลืมถ่ายตอนแต่งหน้าทำผมที่ดูอยู่เพราะว่ารีบมากวันนี้เดินเร็วนิดนึงทุกคนวันนี้งานเริ่มบ่าย2ตอนนี้เป็นเวลาอีก15นาทีจะบ่าย2นี่เป็นลุควันนี้นะจ๊ะจะเดินไปที่หลังเวทีพร้อมเดินแล้วตอนนี้เป็นเวลาบ่าย2เฮ้ยถ้ามองเห็นก็จะแบบเห็นเวทีไกลๆนะแต่ว่ามันต้องไปเดินอ้อมนะคะปกติเวลาไปเดินแบบอ่ะเราก็จะแบบเข้าไปจากข้างหน้าไม่ได้ทุกคนนึกออกปะเฮ้ยเราเจอแบบเซเลบคนนึงวันนี้ไม่รู้มีใครรู้จักเปล่าสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรคะแบงค์ครับ Say hi หน่อยสวัสดีครับอยู่หลังเวทีเรียบร้อยนะคะจะเป็นประมาณนี้ทุกคนหน้าเวทีจะอยู่ตรงนี้จ้ะนี่ทุกคนก็จะมารอกันประมาณนี้คือปกติอ่ะมันก็จะเข้าไปข้างในได้นะคะแต่วันนี้เวทีเล็กมากคือข้างในเล็กมากทุกคนก็เดี๋ยวจะเอาให้ดูแบบก็เลยยืนเข้าไปข้างในไม่ได้นะจ๊ะคุณอนิสาได้เพชรหรือยังอ่ะยังมีเพชรแล้วตกลงถอดเสื้อยังอ่ะยังพร้อมมากตอนนี้โชว์ก็จะเริ่มแล้วนะคะพิธีกรขึ้นละ
ตื่นเต้นไม่รู้ว่าจะเอาให้ดูได้หรือเปล่าอันนี้พี่คนเลยนะคะก็เดี๋ยวเจอกันหลังเดินแบบเสร็จเดี๋ยวจะเอาให้ดูว่าวันนี้หลังเวทีเราแคบมากจริงๆนี่ก็เลยไม่มีใครเข้ามาอยู่ได้เลยนะคะเดี๋ยวประตูตรงนี้จะเปิดออกมาทุกคนหมุนพอแล้ววันนี้นะคะมีเซเลบแต้วมาเดินด้วยหลังพิธีก็จะวุ่นวายประมาณนี้ทุกคนปกติมันก็จะอยู่ข้างในห้องนะคะแต่อย่างที่บอกวันนี้ห้องมืดมากเนาะนี่ตอนนี้กำลังทำรองเท้าใส่อยู่นะทุกคนก็จะแบบว่าแยกย้ายหน้าที่กันนะคะทำงานกันเป็นทีมมากๆแล้วเรากำลังจะไปฮัตชิกี้คาเฟ่กันอันนี้เป็นผู้ร่วมทางของเราตรงนี้เรานั่งแกร็บไปนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าไม่มีที่จอดรถนะคะถ้าใครจะมาก็เซฟไว้หน่อยเนาะไม่มีที่จอดรถตอนนี้เรากำลังจะไปรอบบ่ายสามครึ่งตื่นเต้นมากไม่รู้ว่าทันหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันเรามากันที่ฮัตชิกี้คาเฟ่เอาล่ะทุกคนถึงแล้วนะคะในซอยมันก็จะแบบว่าอันนี้แพนั่งแกร็บมาบอกเขาไปเลยนะคะว่ามาถึงเดี๋ยวมาดูรอบๆกันนะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามครึ่งนะคะจากที่ดูในเน็ตมาเขาบอกว่ามันจะมีรอบบ่ายสามครึ่งถึง5 โมงเนาะพอมาถึงก็จะเป็นรอบที่2นะคะตามเวลาตรงนี้ทุกคนคือมาถึงเขาก็จะแบบว่าให้เตรียมตัวก่อนจะเป็นกรอกรีจิสเตอร์อะไรแบบนี้นะคะแล้วเล่นจริงๆอ่ะตอน4 โมงน้องจะออกมาตอน4 โมงถึง5 โมงนะคะแปลว่าทำดีมากเลยนะคือที่นี่ดูสะอาดมากๆก็เดี๋ยวลองดูกันว่าจะสนุกขนาดไหนค่าเข้านะคะคนละ500 บาทนะจ๊ะทุกคนแล้วก็จะมีแบบนี้เป็นทิกเก็ตได้มานะคะเขาก็เอาถุงพลาสติกมาให้ใส่เท้าแบบนี้นะทุกคนต้มหูที่เป็นห่วงแบบนี้นะคะไม่ควรใส่มานะคะเผื่อน้องหมาแบบว่ามาเกี่ยวเนาะแล้วก็กระเป๋าที่เป็นแบบนี้น้องหมาจะชอบกัดนะคะเอาเข้าไม่ได้นะจ๊ะเลี้ยวขวาปั๊บนะมันจะมีให้ถ่ายรูปให้น้องหมามาเกาะที่ไหล่น่ารักมากที่เรากำลังต่อคิวอยู่นะคะคิวยาวมากนะจ๊ะตื่นเต้นละเขาบอกว่าเข้าไปนะคะให้ทำหน้าสวยตลอดเวลาเพราะว่าเราไม่รู้เราจะได้ช็อตไหนเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงให้สตรองเข้าไว้ตรงไหล่พวกเราใช่ไหมใช่ค่ะเพราะทำแบบนี้นะคะใช่เพราะน้องหมาตัวหนักมากค่ะแก้ตัวแก้สามแก้ตัวแก้ยิ้มด้วยเมื่อกี้รู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกหนักค่ะหนักเนาะให้เรานึกว่ามันจะหนักกว่านี้แต่มันตกใจมากกว่ามันแบบฮึบกี่ตัวสี่ห้าตัวนะคะเมื่อกี้นะทุกคนตอนนี้เป็นเวลากินน้ำแข็งของน้องๆ นะคะเดี๋ยวไปลองเล่นน้องๆกันดีกว่านั่งอย่างคื
ื้นหนีได้เลยนะคะก็จะมีน้องอยู่รอบๆแบบนี้นะจ๊ะนี่แบบนี้แบบนี้แล้วเดี๋ยวละตอนนี้เราอยู่ที่ True Love at Neverland Husky Cafe ค่ะหนูใช่ Husky เปล่าหนูเป็น Husky นะเป็นไงบ้างคะสนุกค่ะน้องประมาณกี่ตัวโอ้โห30ได้มั้ยได้รูปมั้ยได้เยอะมากค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้สนุกมากน้องน่ารักมากน้องมีเยอะมั้ยคะน้องมีประมาณ23ตัวค่ะทุกสะอาดมากใส่ดีมากเราเล่นเสร็จแล้วเราก็มาสั่งดริงค์นะคะมันมีดริงค์เวลคัมดริงค์แล้วก็เป็นดริงค์ที่แบบเล่นเสร็จเนาะได้มาในเซตใช่มั้ยใช่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างวันนี้พามาที่ True Love at Neverland Husky Cafe นะคะตั้งอยู่ที่ใกล้ๆอารีเนาะถ้าใครจะมาก็ลงเทสสนามเป้าแล้วก็นั่งแท็กซี่หรือว่าวินมอเตอร์ไซค์มาต่อได้นะคะเพราะว่าที่นี่ไม่แนะนำให้เอารถมานะไม่มีที่จอดแต่ว่าน้องๆน่ารักมากทุกคนอยากให้มากันคือแบบเล่นสนุกมากคือจริงๆเพลย์ไทม์มัน1ชั่วโมงแต่ละรอบนะคะแต่ว่าผ่านไปเร็วมากๆแล้วก็พี่เขาแบบเฟรนลี่มากให้อินสตรัคชั่นที่ดีมากเดี๋ยวไว้มาอีกแน่นอนนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้ขอไปก่อนแล้วเจอกันใหม่บล็อกหน้านะคะบ๊ายบาย